บักเลนเก็บปัตตานีส่วนออกสมๆเด้อหน่วยดิบนี่แซ่บหลายสิเฮ็ดจังให้กินเนาะทุกท่านเลยอาหารเสียที่กินนี่ก็คืออาหารเสียที่เบิ่งให้กินคืออาหารลาวๆแต่สมัยรุ่นปู่ทวดตายายของเฮาพุ่นแหละเนาะจนมาตกลูกหลานสืบทอดต่อๆกันมาเอาละอันนี้ก็คือเด้อบักเล่นหัวสิงไคหั่นบางๆซอยบางๆนะแล้วเรียบร้อยบักเขือบัดนี้ล้างเรียบร้อยเด้อบักเขือนี่ก็ดีถ้าใครบ่มีบักเขือก็เอาบักกล้วยทะนี้ส่วนหลายเขาจะใส่กล้วยทะนีหลายกว่าเนาะรุ่นสมัยตายายปู่ทวดของเฮาอาหารนี่เป็นอาหารหลายปีผ่านมาแล้วตกมาปีนี้ตกมาสมัยนี้หาเบิ่งหากินได้ยากซะนั่นนี่อาหารลาวเด้อเตรียมผักซะก่อนเอามะเขือเป็นของลิ้นได้เด้อเป็นของลิ้นเด้อของกินเด้อเฮาใส่ถ้วยหน่อยสิมันก็งามถ้วยแก้วเนาะคนละคนก็ใส่รวมกันไปโลดเอาซะมีซะก่อนเรียบร้อยแล้วมาเตรียมหยังเฮาเตรียมพริกบัดนี้บักพริกขี้หนูนี่ก็ขวามาเรียบร้อยแล้วขวามาเรียบร้อยเลยพริกขี้หนูนี่เด้อพริกขี้หนูบักพริกขี้หนูที่ทอดขวามาเรียบร้อยแล้วต่อมาสมัยตะกี้ตะก่อนก็บ่ใส่หรอกบักถั่วพันนี่น่ะนี่บักถั่วนี่น่ะเนาะใส่บักถั่วดินหลายกว่าบักถั่วดินก็เลยว่านะใช้บัดนี้ปนกันไปมันดีอันนี้มันโอ้มันหวานเด้อบักถั่วนี่นะข้อยก็มาเตรียมหัวพวกบัวหัวพวกบัวลูกหัวขาวเด้อหัวใดก็ได้หัวน้อยหัวใหญ่ก็ได้เบิดเนาะมาเตรียมกระเทียมทุบกระเทียมกระเทียมเอาละเรียบร้อยเออมาหั่นบ้านข่อยว่าซอยบ้านข่อยน่ะทุบแล้วก็มาซอยอ
อมเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งบัดนี้มีหยังแน่สิมาดูตรงหม้อนี่ต่อมาก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูที่ซื้อมาเด้อก็ปั่นคําเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งกันบัดนี้ตั้งไฟข้าวปูกระเทียมเตรียมยังอีกละบัดนี้จานผักข่อยอุ้ยจิ้มเป็นใหญ่ดีใหญ่อลังการแท้ๆเอ้าจัดใส่บัดนี้มาใส่เรียบร้อยไปเบิ่งน้ำกันคกสากสากนี่จะเอาหน่วยยังเอาหน่วยใหญ่หน่วยน้อยเอาหน่วยเลยสากเลือกเอาอะเอาหน่วยน้อยพอคกหน่อยเด้พอคกหน่อยเด้มาดินี่ข้าวโขกภาษาลาวเขาว่าข้าวโขกเด้อเลือกให้มันถูกบ่เว้นข้าวแห้งข้าวแห้งก็คือข้าวที่เฮาหนึ่งเรียบร้อยครับไปตากให้มันแห้งเนาะนี่แหละข้าวโขกแต่สมัยพ่อแม่เฮารุ่นปู่ทวดตายายเฮาเขาจะเอาข้าวเหนียวนี่ไปคั่วให้มันสุกเอาไปตําเอาไปโม้ลวกน้ําขึ้นต้มน้ําร้อนใส่ปลาแดกเอามาซาวใส่สมัยตะกี้ตะก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่คือเฮาสู่ฟังเด้อแต่สมัยนี้ทันสมัยเขามีเตาอบเขาหนึ่งเขาเหนียวปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปอบให้เป็นข้าวโขกถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดนี้ด้วยว่าคือเอาข้าวแห้งไปตากแล้วเอามาทอดมันก็โพงขึ้นเป็นข้าวโขกจื้อไปเด้อข้าวแห้งกับข้าวโขกบ่คือกันฉะนั้นการสิมาดูถูกดูหมิ่นเรื่องอาหารการกินอันนี้มันเป็นข้าวแห้งข้าวโขกถ้าข้าวแห้งเขาเอาข้าวแห้งไปตากเด้อสมัยตะกี้ตะก่อนเพิ่นเอาข้าวแห้งไปตากเพิ่นเอาข้าวแห้งไปตากคนละคนกับคั่วข้าวเหนียวคั่วข้าวเหนียวมันหอมแล้วเอาไปโม่เอาไปตําแล้วก็ต้มน้ําปลาแดกปลาหน้าขึ้นเอาไปลวกลงข้าวโขกข้าวที่ว่าเพิ่นตากแล้วเพิ่นเอาไปตําหั่นน่ะเพิ่นคั่วข้าวเหนียวเพิ่นคั่วแล้วเพิ่นเอาไปตําแล้วก็ต้มน้ําปลาแดกขึ้นต้มน้ํานัวขึ้นเอาไปราดให้มันนิ่มเอามาพันกับพะอินเนอร์กับกล้วยทะนีบักถั่วดินผักอีเลิศผักสลัดกระวาไปอาตะคนสิมักแต่สมัยนี้ข้าวโขกเด้อข้าวโขกนี่หากินได้ยากยามันมีหรือรีบกินเนาะเอามาตำบ่ให้มุนปันใดเอามาตำบ่ให้มุนปันใดมันแตกใส่เบิดเลยกินกับผู้ใหญ่เวียดนามนี่ก็เฮ็ดเก่งเวียดนามนะถ้าผู้ใดบ่มีข้าวโขกเอาข้าวเหนียวมาคั่วเด้อคั่วมันหอมเอามาหมุนหรือเอามาตำคือเอามาโม่ต้มน้ำปลาแดกเอาใส่คอกวนมันนิ่มสมัยบ้านข่อยนี่ตำบลล้านพ่อแม่เฮาเคยบอกมาเนาะบ่มีขวดใส่เนื้อเข้า
ข้าวเหนียวขวานล้วนๆใส่เครื่องหอมบ่ได้มีเนื้อเด้อตกมาสมัยนี้ใส่เนื้อกันให้มีรสชาติสมัยตะกี้เนื้อมันแพงเด้หมูมันแพงเด้แต่มีแต่คนมีเงินได้ได้กินนะสมัยนี้คือกันคนได้กินหมูในเศรษฐีได้กินชิ้นได้กินเนื้อ3 4ชิ้นดีใจโซ่ให้เบิ่งลงให้เบิ่งโว้ยบอกว่าจะแข่งเลือกอาหารกันกินจะแข่งบ่ได้อวดดอกเว้ยน้องก็บ่ได้อวดเด้อจะแข่งเข้าใจบ่ก็ลูกศิษย์แข่งเฮ็ดให้เขาเบิ่งได้แต่ว่าได้ดูถูกพวกขี้บ้าเอ้ยนี่เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยเลยนี่นี่น้ำมันบักพร้าวน้ำมันบักพร้าวเด้อมานี่เอานี่ลงบัดนี่เฮากระเทียมลงหอมบัวลงเกลียวหอมเรียบร้อยแล้วเอาหมูลงใส่รสดีใส่น้ำตาลน้ำตาลได้เด้อใส่ปลาแดกโอ้ยปลาแดกข่อยเบิดกินพุ่นเมย์พี่น้องเอ้ยไปเอาร้านขมิ้นแดกข่อยเบิดกินข่อยกินแต่ปลาแดกนี่ได้ปลาแดกอื่นข่อยกินแล้วมันคันโตคันยิบยับใส่ปลาแดกลงไปนี่เขาเรียกว่ายังมีอย่างลาวมีผักอีเลิศแห่งสีแซบมีผักอีเลิศบ่มีผักกระโดนบ่มีผักสุเมกบ่แห้งแซบเด้อทุกท่านเอ้ยสนั่นข่อยเฮ็ดตามผักทางประเทศนอกที่เขามีกันเด้อบางทีเขาก็มีผักอีเลิศมาขายเนาะยามียามบ่มีหั่นน่ะเรียบร้อยเด้อบัดนี้เด้อให้มันสุกๆบัดนี้น้ำใส ใส่หลายคั่วให้หมูมันสุกเรียบร้อยแล้วเอาน้ำใส่กาว่าหมูสุกเรียบร้อยเด้อเขาครบลงป๊าถูกขกดังคักดังแม่ค้นบัดนี้น้ำเอาใส่อีกเด้อน้ำให้มันนิ่มให้ข้าวมันนิ่มใครอยากมัดกบก็ก็บ่ต้องใส่น้ำให้มันนิ่มก็ได้เด้อนี่จะค้นข้าวนวลให้มันนัวกับเนื้อหมูนี่ใครอยากใส่น้ำก็ได้ใครบ่อยากใส่ก็ได้
เรียบร้อยมาตักใส่ถ้วยกินมาน้ำกันเด้อก่อนเขาตักใส่ถ้วยใส่หอมเจียวเข้าไปมันหอมโอ้ยเข้าไปโอ้ยเข้าไปให้มันหอมนะเรียบร้อยอ้าวปุ้งมาเด้สุดเรียบร้อยเริ่มมาเด้อมากินไปน้ำกันพันไปน้ำกันเลี้ยงเข้าแล้วข่อยก็มาเตรียมบักเผาข่อยมาดิข้าวเย็นๆหรือข้าวอ่อนซับบัดนี้การซับนี่ก็เอาดีเด้อส่วนมีดนี่ส่วนมีดนี่ซับซับมันเป็นอะไรอย่าให้บาดมือเลยให้มือหนักเรียบร้อยแล้วให้นึงเรียบร้อยแล้วเผาอ่อนเด้อสิกินเมียงเผาอ่อนอ่ะมาจัดจานมาน้ำกันบาดนี้เฮายกจานกินไปน้ำกันได้บาดนี้จัดใส่จานบาดนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่ะแล้วยกถ้วยถ้วยเบี่ยงข่อยเด้อยกถ้วยเมี่ยงข่อยมาเรียบร้อยแล้วมาตักบัดนี้ตักเมี่ยงใส่นี่ทอดอยู่ดินี่กินคาบเดียวไม่ต้องเฮ็ดแฮมคืนไม่ต้องให้มันแฮมคืนแฮมคืนนี่เอาตักให้เบิดมาเบิดหน้าตากันบัดนี้ตักให้เบิดเลยเบิดหน้าตากันบัดนี้เรียบร้อยปาเด้อเมียงเราล้าวเมียงล้าวเฮาเข้าโคบักทั่วดินทั่วอีสงบักเลนบักเขือหัวสิงไคพริกขี้หนูผักกะหล่ำผักแพรวผักสลัดพร้อมด้วยน้ำมะพร้าวเย็นๆมายกไปตู้บัดนี่ยกมาใส่ตู้เรียบร้อยแล้วมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมะพร้าวอ่อนข้าวโคบที่ไปซื้อมานี่นี่ข้าวโคบน้ำมะพร้าวอ่อนมาทุกท่านเลย
บักพัดน้ำข่อยพวกเจ้าบักพัดน้ำข่อยเด้อ